ดูเครื่องเราเล็กจริงๆครับเทียบกับดินสอครับนี่ฮะยาวเท่ากับดินสอไม้แท่งหนึ่งครับหรือว่าถ้าเอากระดาษ A4 พับครึ่งครับวางทับครับปิดมิดเครื่องมองไม่เห็นพอดีเลยครับโอเคครับจริงๆโปรเจคเตอร์ตัวนี้ครับถูกส่งมาให้ผมรีวิวตั้งแต่ตอนหลังปีใหม่นะครับแต่ว่าก็ของรีวิวเยอะจริงๆครับเพิ่งได้หยิบมารีวิวครับกับมินิโปรเจคเตอร์จาก Naruteke รุ่น YG520 ครับถ้าพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันเลยครับนี่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงนี่ครับถ้าเพื่อนๆเห็นมาครับกล่องก็ไม่ใหญ่มากครับเป็นไซส์แบบนี้นะครับข้างกล่องเนี่ยเขาก็เขียนมาเลยนะว่าตัวนี้เนี่ยเป็น LED projector แล้วแน่นอนครับถ้าเป็น LED projector ต้องประหยัดไฟแน่นอนนะตัวนี้นะครับที่ถ้าเกิดเราซื้อกับ Naruteke เนี่ยเขาจะมีลิงก์2ตัวนะตัวที่เป็นตัวราคาถูกที่ผมใส่ไว้ใต้วิดีโอครับกับลิงก์อีกตัวนึงเนี่ยเพื่อนๆสามารถซื้อแล้วเขาแถมจอโปรเจคเตอร์ขนาด100นิ้วให้ด้วยนะครับสำหรับโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับใช้กับระยะห่างนะครับตั้งแต่เมตร50จนถึง4เมตรครับสามารถใช้กับจอโปรเจคเตอร์ครับขนาด50นิ้วจนถึง130นิ้วครับเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับโอเคนะครับแกะออกมานะครับข้างในจะเป็นโปรเจคเตอร์ครับตัวนี้เนี่ยเป็นสีขาวนะครับนี่ครับหน้าตาแบบนี้ก็ตัวไม่ใหญ่มากครับสังเกตจากที่ผมถือเห็นไหมฮะก็เขาถือว่าเป็นมินิโปรเจคเตอร์นะก็คือไซส์เล็กนะครับแล้วก็ให้ความสว่างค่อนข้างสูงเลยครับเรามาดูของที่เขาให้มาในกล่องกันก่อนครับนอกจากตัวโปรเจคเตอร์แล้วมีคู่มือมานะครับ1เล่มมีสายพาวเวอร์ครับแล้วก็รีโมทครับโอ้รีโมทตัวนี้หน้าตาค่อนข้างดีเลยครับสวยงามครับสวยงามแล้วก็ตัวสาย AVI นะครับแต่ว่ารุ่นนี้ไม่แถมสาย HDMI นะครับสำหรับโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับถือว่าขนาดเล็กพอสมควรเลยนะครับถ้าเกิดเทียบกับกระดาษ A4 พับครึ่งนะครับยังใหญ่กว่าเลยนะที่ตัวเครื่องครับด้านหน้าครับเป็นเลนส์นอกจากการใช้รีโมทควบคุมแล้วนะครับด้านบนก็มีปุ่มต่างๆนะครับในการคอนโทรลด้วยปุ่มโอเคปุ่ม Input ปุ่ม ESC ปุ่มเปิดปิดนะครับเลื่อนซ้ายขวาได้อยู่ด้านบนนี้เลยนะครับด้านข้างครับมีลำโพงมาอยู่ในตัวแล้วก็มีปุ่มครับสำหรับปรับระยะของเลนส์นะครับอยู่ด้านข้างนี้รวมถึงมุมมองของเลนส์อีกด้วยครับด้านล่างครับก็จะมีสกรูนะครับสำหรับขันตั้งระดับโปรเจคเตอร์นะฮะแล้วก็นี่ครับมาที่ด้านหลังนะครับมีพอร์ตการเชื่อมต่อแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ครับเชื่อมต่อสาย HDMI สามารถจ่ายไฟเป็น USB ครับขนาด5โวลต์ครับรองรับการแสดงภาพผ่าน USD Drive ครับแล้วก็เมื่อกี้ที่เขาแถมมาให้เรานะก็คือสายต่อช่อง AVI ต่อหูฟังนะครับสาย SD card แล้วก็ช่องต่อสายไฟสาย power ก็อยู่ด้านหลังตรงนี้ครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดเครื่องทดสอบกันดูก่อนเลยครับอ้อสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับลิงก์ผมใส่ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะครับกดไปสั่งกันเองได้เลยครับวันนี้ครับผมเลือกทดสอบโดยการนำโปรเจคเตอร์ YG520 นะครับมาเปิดในห้องนอนครับซึ่งก็ถ้าสังเกตคือห้องก็เปิดประตูไว้นะครับแสงข้างนอกยังสว่างอยู่เลยนะวันนี้ผมทำการฉายโปรเจคเตอร์ไปบนกำแพงตรงๆนะครับไม่ได้ผ่านตัวสกรีนสำหรับโปรเจคเตอร์ครับทำให้ภาพอาจจะมีความหยาบลงบ้างนิดหน่อยนะแล้วก็ขนาดภาพที่เห็นเนี่ยก็คือห่างจากกำแพงประมาณเมตร50เราจะได้ภาพโปรเจคเตอร์เนี่ยเป็นขนาดจอทีวีอยู่ที่ประมาณ44นิ้วถ้าเทียบกับสภาพแสงที่เกิดขึ้นในตอนนี้ครับแล้วก็ภาพที่แสดงออกมานะผมก็ถือว่าสีออกมาเนี่ยใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เรื่องเสียงอะไรต่างๆครับก็ถือว่าชัดประมาณนึงนะครับเหมาะกับการใช้งานในห้องนอนครับส่วนใครคิดว่าเสียงที่ออกมาเนี่ยมันไม่สะใจครับก็มีช่องให้เราสามารถต่อลำโพงเพิ่มเติมก็ได้นะครับตอนนี้ผมลองถอยจอออกมาห่างจากกำแพงนะครับประมาณ2เมตร20ครับก็ตอนนี้จะได้จอขนาดประมาณ80นิ้วครับซึ่งต้องบอกว่าภาพในกล้องเนี่ยตอนกลางวันอาจจะดูไม่ชัดครับแต่จริงๆภาพที่เกิดขึ้นจริงในห้องเนี่ยก็ยังถือว่าชัดใช้ได้ครับไม่ได้ต่างจากระยะที่ห่างจากกำแพงประมาณเมตร50เลยนะครับตอนนี้ครับผมลองถอยโปรเจคเตอร์มานะครับที่ระยะประมาณ3เมตร50ครับก็สุดกำแพงห้องผมแล้วนะตอนนี้ก็จะได้ภาพจอขนาด100นิ้วครับซึ่งต้องสังเกตว่า
ภาพตอนนี้ที่ค่อนข้างใหญ่มากๆครับแล้วก็ตัวหนังสือครับยังคมชัดไม่ต่างจากระยะใกล้ๆเลยที่สำคัญครับถ้าเราสังเกตตัวหนังสือที่ขึ้นเป็นซับไตเติลด้านล่างนะฮะคือคมชัดยังอ่านได้ครับรายละเอียดของการฉายภาพโปรเจคเตอร์ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ด้วยสเปค 1,500 ลูเมนครับแล้วก็หลอดเป็น LED นะทำให้สามารถฉายในห้องนะครับที่แสงสลัวๆตอนกลางวันได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นโปรเจคเตอร์ราคาประหยัดที่สามารถใช้งานได้ดีตัวหนึ่งเลยนะแล้วสำหรับเพื่อนๆครับที่อยากได้โปรเจคเตอร์ Nanotech YG520 ตัวนี้นะครับก็สามารถสั่งได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ